ค่ะก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีเว็บไซต์ดีๆมาแนะนำให้กับทุกคนได้รู้จักนะคะเว็บไซต์เนี่ยชื่อว่า Color Palette Generator เป็นเว็บไซต์ที่ออกแบบโดย Canva นะคะก็เว็บไซต์นี้เนี่ยก็จะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะภาพที่ปรากฏตรงนี้นะคะเป็นภาพที่ได้นำมาจากเว็บไซต์Pixel เนาะก็คือเป็นภาพที่เราสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ได้ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะแล้วก็ไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยเป็นภาพถ่ายเนาะที่เขาให้เราสามารถอัปโหลดได้ฟรีนะคะซึ่งเราก็ได้นำรูปนะคะได้นำรูปมาจากเว็บไซต์นี้นะคะทีนี้เนี่ยเราลองที่จะเอามาให้ทุกคนได้เห็นว่าเวลาเรานำรูปจากแหล่งที่เราต้องการเนาะหรือเป็นรูปที่เราได้ไปถ่ายมาเนี่ยเราอยากรู้ว่าในรูปนั้นเนี่ยมีโค้ดสีอะไรบ้างหรือมีพาเลตสีอะไรบ้างนะคะถ้าหากเราอยากรู้ว่ามันเป็นโทนสีแนวไหนเราก็จะสามารถที่จะรู้ได้ด้วยการที่ให้เว็บไซต์เนี่ยเป็นคนวิเคราะห์ให้เรานะคะอย่างรูปนี้เนี่ยเขาก็วิเคราะห์โทนสีหรือพาเลตสีออกมาให้เราเนี่ยทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะตรงข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นชื่อสีเนาะส่วนตัวข้างล่างใต้ชื่อสีก็จะเป็นตัวโค้ดสีนั่นเองค่ะซึ่งมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราเนี่ยสามารถนำโค้ดสีเหล่านี้นะคะไปใช้ในงานออกแบบของเราได้เพื่อที่จะให้งานออกแบบของเราเนี่ยเป็นโทนเดียวกับรูปภาพมันก็จะเพิ่มความสมูทดูแล้วลื่นหูลื่นตามากยิ่งขึ้นนะคะโอเคเราลองมาเปลี่ยนรูปภาพหรือเราลองมาอัปโหลดรูปภาพที่เราอยากทราบโทนสีหรือพาเลตสีนะคะโอเคลองเปลี่ยนมาใช้เป็นรูปนี้นะคะเว็บไซต์ก็จะทำการวิเคราะห์โทนสีของรูปภาพนี้นะคะให้เราออกมาเนาะโอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นโทนสีที่วิเคราะห์มาแล้วก็จะมีทั้งหมดเนาะ4สีด้วยกันก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นชื่อสีนะคะ Coral Leaf เนาะแล้วก็ชื่อต่างๆตามนี้เลยนะคะซึ่งมีหลายชื่อมากๆแล้วก็อาจจะจำไม่หมดเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะให้เว็บไซต์เนี่ยเป็นคนวิเคราะห์สีให้เราจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถได้โค้ดสีนั้นๆเนาะเอาออกมาเพื่อที่เราจะนำไปใช้ในงานนำเสนอหรืองานออกแบบต่างๆของเราได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนหรือลองรูปภาพอื่นๆเพิ่มเติมนะคะโอเคเป็นรูปนี้แล้วกันในขณะเดียวกันก็จะทำการวิเคราะห์โทนสีเนาะหรือพาเลตสีออกมานะคะก็ได้ทั้งหมด4สีด้วยกันตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อสีเหมือนเดิมข้างล่างก็จะเป็นโค้ดสีเนาะสีของใครของมันนะคะซึ่งก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าเราสามารถนะคะนำโค้ดสีเหล่านี้ไปใช้ในงานออกแบบของเราได้อย่างที่บอกไปนะคะโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนะคะเพียงเท่านี้ฝากทุกคนติดตามคลิปอันอื่นเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ